ัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็แวะมาอัปเดตกันในอีก EP นึงนะคะจากตอนที่แล้วนะคะก็ดราม่า ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะความเป็นเจ้านายในตัวนักเรียนหรือความเป็นคนที่ออกคำสั่งก็มีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะน้องเนี่ยเหมือนจะโดนแบบว่าชี้นิ้วใช้ทำนู่นทำนี่นะคะโอเคหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยที่มีการใช้ให้น้องไปทิ้งขยะแล้วน้องไม่ทิ้งนะคะก็ผ่านไปพอสัปดาห์ที่ถัดมาเนี่ยคราวนี้คุณครูออกปากเองนะคะน้องก็เห็นแล้วถุงขยะถุงเบลอเลยนะคะคือถุงขยะเนี่ยถุงใหญ่รวมกันเนี่ยเขาจะเอาจากห้องย่อยๆในห้องสปาทั้ง6ห้องแล้วก็ในขยะถังย่อยต่างๆเอามารวมกันแล้วก็เอาไปทิ้งนะคะก็เขาไม่ได้มีแม่บ้านหรือคนทำความสะอาดแต่น้องมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนเรียนเสร็จเก็บห้องทำความสะอาดห้องเนี่ยมันถูกต้องแล้วจะเช็ดถูห้องเรียนห้องครัวห้องที่อุ่นอาหารเป็นเรื่องปกติแต่การใช้ให้เราหิ้วขยะไปทิ้งเนี่ยน้องก็ไม่ค่อยโอเคนะแต่ในเมื่อเขาเป็นครูอ่ะเขาเอ่ยปากมาน้องไม่ปฏิเสธเขาก็บอกว่าสุนทรีวันนี้เธอยังไม่ได้ช่วยเพื่อนทำความสะอาดอะไรเลยใช่ไหมน้องก็บอกใช่ฉันพอดีว่าประจำเดือนฉันมาฉันเข้าห้องน้ำบ่อยมากเลยเพื่อนๆทำกันเสร็จหมดแล้วเขาก็โอเคเดี๋ยวเธอเอานี้ไปทิ้งทุกคนพอครอกเวลาออกนะคะ4คนเขาก็เผ็ดแนบหายกันไปหมดแล้วนะออกกันไปจากห้องจนกระทั่งคุณครูบอกว่าเดี๋ยวเธอรอฉันสัก 2-3 นาทีนะเดี๋ยวลงไปพร้อมกันน้องก็โอเคเขาก็เขียนรายละเอียดเหมือนแจ้งโน้ตให้กับโรงเรียนทราบว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างเหมือนแจ้งรายละเอียดก่อนที่เขาจะครอกเวลาออกนะคะก็คือก็คงนับชั่วโมงอ่ะน่าจะทำงานเป็นชั่วโมงนะค่าจ้างของคุณครูอันนี้น้องก็ไม่ทราบก็เขาก็ให้น้องรอสุดท้ายนะคะมันไม่ใช่ 2-3 นาทีที่เขาบอก12นาทีผ่านไป12นาทีสามีหน่องก็ส่งข้อความมาว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเธอยังไม่ออกมาทำไมเพื่อนเธอออกกันมาหมดแล้วตอนนั้นมันก็ประมาณว่า42จะ43นะจริงๆหน่องต้องเลิกเรียน6โมงครึ่งนะคะแต่มันเป็น6โมง42นาทีตอนที่สามีส่งข้อความมาแล้วก็เสร็จสับคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยก็ล็อกห้องก็ต้องทำแล้วหงรหัสอะไรของเขานะล็อกเรียบร้อยก็ลงมานะคะหน่องก็ถือถุงขยะพอเขาเห็นรถสามีหน่องเปิดกระจกรออยู่คุณครูเปลี่ยนท่าทีทันทีซึ่งหน่องนึกในใจไว้แล้วคุณครูเรียบบอกว่าเดี๋ยวฉันเอาขยะไปทิ้งเองก็คือจะแย่งออกไปจากมือหน่องหน่องบอกไม่เป็นไรเธอก็เดี๋ยวฉันเดินไปทิ้งเธอคุยกับผัวฉันก่อนเลยหน่องก็พูดอย่างนี้นะก็บอกให้เขาอะแวะคุยกับคุณสามีหน่องก็พูดงี้นะเขาก็คุยแล้วเขาก็แบบก็เหมือนดูเคอะเขินๆเพราะว่าเขาคงกลัวสามีหน่องอ่ะตำหนิหรือคอมเพนเพราะว่าโดยธรรมชาติของฝรั่งผิวขาวเนี่ยเขาจะคอมเพนเขาจะแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะแบบว่ารักษาผลประโยชน์เขาอ่ะแต่สามีหน่องอ่ะไม่ใช่แบบนั้นเขาก็นิ่งๆอยู่แล้วแหละหน่องรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่พูดอะไรอยู่แล้วก็โอเคเขาก็เลยบอกสามีหน่องเรื่องของกันบ้านนะคะเขาก็บอกว่าสุนทรีทำกันบ้านช้ามากเลยช้ากว่าเพื่อนแล้วก็ทางผู้บริหารโรงเรียนเขาจะตรวจกันบ้านต้องเช็คกันบ้านเปอร์เซ็นต์ที่หน่องได้นะคะอย่างในแบบเรียนอีบุ๊กเนี่ยของมิเลดี้นะคะเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านคือ 70% อย่างวันที่มาเรียนวันแรกนะคะที่เขาเรียกว่า orientation ใช่ไหมหน่องก็จดบันทึกไว้แหละว่า 88% ว่าเกณฑ์ผ่านที่โรงเรียน 88%แต่พอหน่องทำกันบ้านในอีบุ๊กอ่ะถ้าต่ำกว่า70มันไม่ผ่านหน่องก็ทำใหม่ใช่ไหมพอทำใหม่พอมันได้70เอ้ยมันผ่านหน่องก็ปล่อยพอหน่องเห็นว่ามันผ่านจะมีตัว P ถ้าไม่ผ่านก็ขึ้นตัว F ก็แบบเอ้ยผ่านแล้วอ่ะผ่านแล้วก็ปล่อยไปเพื่อนๆเชื่อไหมคะกันบ้านทั้งหมดนะคะวันนั้นมันกันบ้านทั้งหมด20 chapter แล้วนะคะมันมี1 chapter ที่หน่องทำได้90% น้องก็แบบว่าเราก็ดิวอะก่อนที่จะเลิกเรียนเขาเรียกนักเรียนทุกคนอะไปเปิดเช็คกันบ้านทุกบททุกแชปเตอร์นะเขาก็บอกน้องว่าเธอต้องทำให้เสร็จภายในวันพุธหรือก่อนสุดสัปดาห์แต่จริงๆเขาพูดภายในวันพุธแต่พอคุณครูเขามาคุยกับสามีน้องเขาบอกภายในสัปดาห์นี้น้องก็โอเคนะก็เลยบอกสามีก็เลยเหมือนกับว่ามาช่วยดูแล้วก็บอกว่าเวลาเราอ่ะจะหาคำตอบอ่ะเราต้องเข้าไปในแฟกการ์ดก็คือเซิร์ชดูใน Google มันจะมีคำตอบในแต่ละแชปเตอร์เราจะคลิกหาคำตอบได้รวดเร็วคือ
เวลาหนองทำจริงๆหนองก็จะพิมพ์ในคำถามแล้วก็เซิร์ชดูใน Google ซึ่งมันช้านะคะทีนี้ก็สามีก็รับปากนะว่าเออเดี๋ยวฉันจะช่วยดูแลหล่อนว่าการบ้านเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายสามีหนองก็มาช่วยดูนะคะใน19 chapter นะคะแล้วก็ในแบบเรียนในแต่ละ chapter นะคะต้องบอกเพื่อนๆเลยนะคะว่ามันจริงจังมากๆเลยนะคะมันจะชอบให้มีactivity นะคะเป็นการบ้านที่เป็นเหตุการณ์สมมุติเช่นเราจะไปสมัครงานเราจะต้องใช้คำพูดยังไงเหมือนต้องมีตัวละครตอนแรกอะอย่างในสัปดาห์แรกใน chapter แรกอะเขาก็มีนะให้โทรเช็คร้านสปาแต่ว่าในบทเรียนอะเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นบทบาทสมมุติเนาะใน chapter แรกๆที่น้องได้เห็นกันบ้านน้องก็ไม่ได้ทำก็เหมือนดีเลย์ล่าช้าแหละซึ่งก็คุณครูก็บอกว่ามันเป็นแบบสมมุติน่ะก็คือเหมือนเธอก็ให้สามีเธอช่วยเป็นแบบว่าตัวละครแล้วก็พูดกันสุดท้ายสามีหน่องก็เข้ามาช่วยนะเขียนไดอะล็อกต่างๆเขียนบทที่ต้องพูดอะไรเงี้ยบางแอคทิวิตี้ก็ต้องแบบอัดบันทึกวิดีโอทั้งรูปภาพทั้งเสียงบางอันก็จะเป็นแค่บันทึกเสียงแบบว่าแค่ voice แบบว่าบันทึกแค่เสียงแล้วก็โหลดลงเป็นส่งกันบ้านนะคะก็วุ่นวายกันมากๆก็เลยกลายเป็นว่าสามีก็ต้องมาช่วยดูเหมือนมาตรวจการบ้านของเรานะคะแต่ก็ผ่านมาเรียบร้อยนะก็ณตอนนี้ก็แบบว่าเราก็ไม่ได้ตามหลังเพื่อนๆแล้วเราก็ไล่ตามเขาอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งก็ถือว่าผ่านพ้นมาหน่องก็มีความรู้สึกว่ามันก็เครียดนะใน2เดือนแรกที่เราเรียนเรามีความรู้สึกว่าเราเครียดนะคะมากๆแล้วเครียดถึงกระทั่งคือเพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าเวลาเรานั่งทำกันบ้านแล้วเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งแล้วก็ทำกันบ้านโฟกัสลูกตาก็มองจอคอมเนาะเราก็ทำกันบ้านแล้วหน่องจะกินแค่วันละ2มื้อนะคะก็จะวนอยู่แค่เนี้ยอยู่ในบ้านแล้วก็อย่างมากก็แค่ออกไปหลังบ้านไปรดน้ำต้นไม้ทีเนี้ยก็เรื่องราวมันก็คือเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะระบบหัวใจจากรอบที่แล้วที่เราเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันมีเรื่องระบบปอดที่มีปัญหาใช่ไหมซึ่งถ้าย้อนไปหน่องอยากจะบอกว่าสัปดาห์แรกอะที่หน่องไปเรียนอะอยากจะบอกเลยว่าปอดหน่องยังไม่ปกติหน่องไอแบบเรียกว่าไอแบบไอจนน่ากลัวจนแบบเพื่อนๆในห้องอะเขาก็แบบคงคิดว่าอีนี่เป็นอะไรอย่างวันแรกที่ไปเรียนอะสามีหน่องบอกว่าเดี๋ยวยกเลิกไหมไม่ไปหน่องไม่ได้ถ้าไม่ไปหน่องจะไม่รู้เรื่องอย่างที่เขา orientation อะไรต่างๆจนกระทั่งมาเรียนก็คือก็สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอผ่านไป2เดือนอะที่เราเรียนผ่านมา8สัปดาห์มันมีเรื่องของระบบหัวใจเพราะเหมือนเราไม่ได้เคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายเหมือนไม่ได้ออกกำลังกายอะแบบร่างกายไม่ได้ exercise นะคะไม่แน่ใจว่ามีคอเลสเตอรอลหรืออะไรซึ่งหน่องก็ไปตรวจเลือดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันจันทร์นะคะที่แล้วนะคะก็ผลก็ออกมาแล้วแต่เราต้องไปเปิดในระบบต้องเข้าคือที่เนี้ยระบบเขาเยอะเนาะต้องเข้าระบบเข้ารหัสคือหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้เช็คเนาะอย่างวันนี้ยังไม่ได้เช็คเลยก็โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูว่าผลมันเป็นยังไงบ้างโอเคก็ในสัปดาห์นี้ที่หน่องมาเรียนเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องของนักเรียนในห้องนะคะก็จะเป็นอะไรที่เวลาหน่องทำหรือหยิบจับอะไรไม่ถูกเนี่ยทุกคนก็จะแบบมองหน่องแบบเหมือนมองแบบเหมือนเหยียดๆน่ะจะเรียกว่าบูลลี่ไหมก็ไม่เชิงนะคะอย่างเวลาหน่องไม่เข้าใจหรือถามอ่ะทุกคนก็จะหันมามองแล้วก็ทำหน้าแบบแปลกๆนะแต่หน่องก็ไม่แคร์นะเพราะว่าถ้าหน่องไม่เข้าใจหน่องก็จะรีบถามก่อนเลยเพื่อให้ครูอธิบายนะคะก็อย่างรอบนั้นมีโปรเจกต์ที่ทำเรื่อง product แบบเขาเรียกว่าprotocol ของสกินแคร์นะคะที่นี่นะคะเขาให้ใช้สกินแคร์ของแบรนด์Image เนี่ยก็จะมีขายในห้าง Target ก็มีแต่เป็นออนไลน์นะคะWalmart ก็มีแล้วก็จะมีระบบของ Image ด้วยImage ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าร้านเสริมสวยชั้นนำเขาใช้นะหน่องก็รู้มาเท่านี้นะตามที่ครูเขาบอกนะคะก็ตอนที่เรียนเนี่ยสัปดาห์ก่อนๆก็จะเริ่มเรียนเฟเชียลเริ่มเรียนนวดหน้าทำหน้าแล้วก็
มันต้องใช้ product หลายๆอย่างนะคะที่เหมือนกับว่าหลายตัวอย่างพวกที่แบบว่าเปิดรูขุมขนทำความสะอาดทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำว่า facial อ่ะมันจะเหมือนกับว่าล้างหน้านะคะแล้วก็เช็ดหน้าแล้วก็ใช้ผ้าอุ่นเรียกว่าผ้าที่มันอบในเครื่องทำความร้อนนะคะเครื่องสตีมผ้าอุ่นเช็ดหน้าคือนึกสภาพแบบสปาคนไทยนะคล้ายๆกันแล้วเขาก็จะมีนวดบ่าไหล่ก็จะมีน้ำมงน้ำมันจะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยประมาณเวลาใส่ถาดหนึ่งนะคะน่าจะประมาณ 10-11 ตัวถ้าน้อยสุดก็ 8-9 ตัวนะคะหน่องอ่ะก็จะเป็นคนที่ความจำช้านะคะเขาจะมีแบบว่าเขียนขั้นตอนไว้เลยหน่องก็จะเขียนโน้ตเอาไว้แล้วก็เคลือบกระดาษแข็งนะคะก็จะมี 13-14 ขั้นตอนในการทำหน้านะคะก็เรียกว่าหน่องก็พยายามจำแต่หน่องก็ออกตัวนะคะบอกกับครูว่าฉันอาจจะแก่เกินไปในความจำมันต้องใช้เวลาฉันมีความที่ช้ากว่าเด็กๆคนอื่นนะเธอต้องเข้าใจฉันอะไรเงี้ยแต่บางทีครูก็จะใช้คำพูดที่แบบว่าไม่ได้นะเธอจะต้องตามเพื่อนเธอจะต้องให้ทันเพื่อนเธอจะช้าแบบนี้ไม่ได้ครูเนี่ยเขารู้ว่าหน่องอ่ะจะเรียนต่อในการแต่งหน้าถาวรนะคะก็คือเรียกย่อๆว่าPMU เนาะชื่อเต็มๆเขา Permanent Makeup ใช่ไหมคะ PMU เนี่ยอ่ะสั้นๆตามนั้นเขาก็จะชอบเอาคำเนี้ยมาบอกหน่องว่าเธออยากจะเรียนต่อ PMU หรือเปล่าเธอต้องจำให้ได้นะเธอต้องเพื่อนๆค่ะรู้ไหมว่าในบทเรียนที่เราต้องเรียนเนี่ยเราจะต้องเรียนเรื่องสกินนะคะเรื่องผิวหนังซึ่งมันซับซ้อนเยอะแยะมากๆแล้วก็เรียนเรื่องของanatomy นะคะสามีหน่องอ่ะบอกอยู่แล้วว่าเธอจะต้องเรียนเรื่อง anatomy อ่ะมันยากมันเยอะมากๆแล้วมันเยอะอ่ะมันในบทเรียนอ่ะมันเยอะซึ่งเขาบอกว่าซึ่งเขาประเมินอ่ะอย่างที่เขาบอกหน่องว่าเธอควรจะต้องลาออกจากงานอย่างที่หน่องเคยบอกไว้ใน EP ก่อนนั้นนะคะก็มันก็จริงพอหน่องมาเรียนแล้วเนี่ยมันหนักมากในแต่ละ chapter นะคะในแต่ละบทเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณน้อยสุดก็29เซสชั่นนะคะใน29เซสชั่นก็จะเป็นคำสั่งให้ทำนู่นทำนี่หรือแม้แต่ดูวิดีโอนั่นคือง่ายสุดหรือแม้แต่ให้ไปอ่านบทนี้นะก็ต้องคลิกว่าเธออ่านหรือยังหรือทำแอคทิวิตี้ที่ว่าอัดวิดีโอหรือเหตุการณ์สมมุติใดๆก็ตามนะคะซึ่งหน่องก็ว่ามันก็ดีในบทเรียนเขาอ่ะเขาก็สอนละเอียดยิบทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็ทุกคนต้องทำนะคะไม่ทำก็จะไม่ได้คะแนนในเกณฑ์ของโรงเรียนนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเนี้ยเขาเอาเกณฑ์ 88% นะคะซึ่ง 70% อย่างที่หน่องทำไว้เนี่ยหน่องก็มาแก้ไขจนหมดนะคะแล้วก็คุณครูก็เริ่มแบบว่าจี้มากๆจี้แล้วก็ดูแบบเครียดกับหน่องมีอยู่วันนึงคุณครูก็อารมณ์เสียนะคะในวันนั้นเนี่ยเขาจะมีอาการแบบว่าเหมือนดุบ่นว่าเราอะแต่หน่องไม่เถียงนะถ้าเขาอยากบ่นในเรื่องบางเรื่องที่เราพลาดจริงๆเงี้ยหยิบจับอะไรผิดโดยเฉพาะตัว product ของสกินแคร์มันเยอะมากๆกว่าหน่องจะจำได้จะเข้าสัปดาห์ที่หน่องเรียนไปรอบที่2ผ่านไปแล้วหน่องก็ต้องมาจำแล้วก็โน้ตเป็นภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยอย่างมีมินิเฟเชียลนะคะก็จะเป็นอย่างในเฟเชียลแบบ14ขั้นตอนเนี่ยพอมินิเฟเชียลเนี่ยเขาจะให้ทำขั้นตอน1ถึง5นะคะ6 7 8เนี่ยให้ตัดออกไปก็จะเรียกว่าก็จะเหลือประมาณ10 11ขั้นตอนน่ะก็จะต้องใช้เวลาแค่30ถึง35นาทีนะคะเรื่องมินิเฟเชียลเนี่ยก็ง่ายไม่ยากสำหรับหน่องนะแล้วเรื่องนี้มีประเด็นดราม่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เดี๋ยวเอาไว้หน่องมาเล่าต่อรอบหน้านะคะเรื่องนี้มันก็เยอะอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ควรแต่ก็ด้วยอุปนิสัยของน้องเมย์นะคะต้องเกริ่นไว้เลยว่าเป็นความดราม่าที่น้องเมย์เขาแบบคืออย่างที่อาการที่หน่องบอกก็คือเขามีอาการลักษณะหรือบุคลิกที่แบบบอสซี่มากๆแบบฉันคือเจ้านายฉันต้องสั่งฉันต้องคือมันแบบมันก็ไม่โอเคนะแต่ด้วยความเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ข่มใจเราอายุเยอะกว่าเขาอะทั้งห้องอะน้องอายุเยอะสุดครูเนี่ยอายุอ่อนกว่าน้อง11ปีนะคะเด็กๆก็อย่างที่บอกนะคะน้องใครอายุ18น้อง
น้องจ๋าอายุ24น้องเจเนี่ยอายุ24เมื่อไม่กี่วันเพราะเขาเพิ่งครบรอบวันเกิดนะคะส่วนน้องเมย์ก็จะคล้ายๆหัวโจกคนนึงนะคะเอาเรื่องน่าดูทุกสิ่งทุกอย่างเขาแบบไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทุกคนน่ะก็จะมีบุคลิกของเขานะน้องใครก็จะแบบเงียบๆแบบว่าชอบแบบเปิดฟังเพลงแล้วก็ร้องตามอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นบุคลิกของเขาเป็นอุปนิสัยของเขาเขาก็ไม่อะไรไม่คอมเพลนไม่ว่าใครน้องจ๋าก็เหมือนกันเขาเป็นเพื่อนกัน2คนเนี้ยน้องจ๋า24แต่น้องใคร18แต่เขาเป็นเด็กนักเรียนที่จบมัธยมอ่ะมัธยมปลายมาด้วยกันแล้วก็โฟกัสที่มาโรงเรียนนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอหน่องได้เรียนไปครึ่งทางแล้วหน่องก็รู้ได้ว่าหน่องไม่สามารถเรียนต่อ PMU ที่นี่หน่องต้องหาที่อื่นเรียนเพราะว่าคุณครูอ่ะก็ยังไม่ชำนาญพอหน่องรู้เลยนะคะเดี๋ยวหน่องมาเล่าต่อใน EP หน้าทำไมหน่องถึงรู้แล้วก็ทำไมคิดว่าไม่เรียนที่นี่ที่นี่ก็ถือว่าราคาไม่สูงนะคะเพราะถ้าเรียนต่อที่นี่เขาให้ส่วนลดอีก500เหรียญแต่ให้ส่วนลดมากเท่าไหร่แต่ถ้าคุณครูไม่ชำนาญไม่สามารถที่จะสอนเทคนิคที่ดีให้เราหรือไม่ได้ให้ความรู้เราเต็มที่อ่ะหน่องก็ไม่เอาเพราะว่าหน่องก็ไปเสิร์ชหาที่อื่นๆนะ 7,000 เหรียญก็มีนะในจำนวนเรียน132ชั่วโมงนะคะในรัฐโคโลราโดถ้าจะเรียน PMU ต้องเรียน132ชั่วโมงเรียนจบแล้วก็ค่อยไปสอบใบอนุญาตเช่นเดียวกับ Essential เมื่อหน่องจบคลาสแล้วเมื่อจบช่วงฝึกงาน130ชั่วโมงหน่องก็ต้องไปสอบใบอนุญาตที่สเตทเหมือนกันนะคะก็หน่องก็แพลนไปทีละขั้นตอนนะคะก็นั่นแหละค่ะวันนี้ก็พักตอนนี้ก่อนนะคะเรื่องมันเยอะมากโอเคก็เดี๋ยวต่อกันในอีพีหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ